you're listening to the standard podcast the eye-opening experience for your ears the money case by the money coach real money real people real problems so the the money case by the money coach มันต้องคือค้ากันหน่อยนะครับเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองและก็เศรษฐกิจของเราดูซึมๆครับผมครับผมไม่รายการเราจะคึกคักเลยนะเพื่อดึงขวัญและกําลังใจของพี่น้องชาวไทยกลับมานะครับเรื่องเงินเงินทองทองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับตั้งแต่ตื่นเช้ายันเข้านอนครับผมตั้งแต่เกิดจนตายนะครับเพราะฉะนั้นรู้เรื่องเงินกันไว้นะครับติดตามรายการเดอะมันนี่เคสบายเดอะมันนี่โคเป็นประจำ ครับไม่มีอะไรจะบอกนอกจากของ้าดีจริงๆแน่ครับผมใครไม่ชมเราชมกันเลยแล้ววันนี้ครับก็เป็นเคสเรื่องราวทางการเงินนะครับซึ่งวันนี้พี่บอกได้เลยครับอมครับพี่แค่นั่งอยู่ก็ได้กลิ่นดีๆรอยมาเลยต้องเป็นเรื่องราวดีๆที่มันคะเคล้ามวลความสุขอย่างแน่นอนถูกต้องครับครับผมเป็นเรื่องที่ดีแบบที่พี่หนุ่มคิดไว้จริงๆครับโอ้เห็นไหมนะครับผมใช่ครับก็จดหมายฉบับนี้นะครับมาจาก น้องคนหนึ่งครับอายุฟังให้ดีนะครับอายุสิบหกปีแห่งความหลังไม่น่าไปช่องนี้ว่ะเฮ้ยโปรดิวเซอร์เอาออกทันมันดูพี่โบราณเลยนะมันไม่ได้เอาออกพี่เมื่อกี้นั่งขำเลยนะฮะทำไมพี่เมื่อกี้มันมุกนี้มันมาลอยขึ้นมาเลยอะเด็กอายุสิบหกปีใช่ครับทีนี้น้องเขาทำเรื่องดีงามประการใดโอ้โหผมว่า เกินกว่าคําว่าดีงามมันเป็นความมุ่งมั่นนะพี่อ,อ๋อเลยใช่ครับครับผมเด็กอายุสิบหกปียอยากมาเขาเรียกอยากปรึกษาว่าจะทําบ้านเช่าได้ไหม,อมโอ้โหสิบก oh <laughs> ปีพี่ทําอะไรอยู่ครับพี่ใจเมื่อกี้คิดว่ากองทุนรวมกองทุนรวมพัฒบัตรหุ้นกู้สลักอมสินใช่ี้ยไม่เลยไม่ใช่โอ้เล่นกันถึงบ้านเช่าเลยทีเดียวใช่ครับน่าสนใจน่าติดตามเออ ก็อายุสิบหกแล้วครับใช่ครับโอ้พี่ยังไม่คิดเรื่องพวกนี้แหรอครับผมโดดเรียนไปเล่นสลนุกเกอร์วันวันผมยังเตะบอลพลาสติกอยู่ครับผมครับผมโอ้โหน่าสนใจครับเออทำไมน้องเ็าคิดเรื่องนี้ล่ะครับด้วยวัยอันน้อยนิดตรงนี้อ่าก็เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของน้องคนนี้กันนะครับก็ฝากเออฝากถึงโค้ชหนุ่มและพี่โอมในรายการเดี๋ยวมานี่เคสหน่อยค่ะตอนนี้หนูอายุ16ปีค่ะนี่เป็นผู้หญิงเนาะอยากเริ่มทำห้องเช่าหลังเล็ก สัก2-3หลังก่อนนี่เพราะว่า,าน้องเขาเนี่ยมีที่ดินของพ่อแม่ที่ว่างอยู่ที่หนึง่งที่สำคัญคือตอนนี้หนูมีรายได้จากการขายขนมเฮ้ยอาทิตย์ละ1-2,000พันบาทเฮ้ยก็ไม่เลวแล้วก็อได้แต่อยุังน้อยเลยใช่ครับแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยประมาณ2 0 0พัน แต่ว่าค่าใช้จ่ายนี่เขาบอกเขาวงเล็บมาคือค่าหุ้นสากลกับประกันสุขภาพเฮ้ยก็เรียกว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหรอกนี่คือเราจ่ายเพื่อหนึ่งแหละสากลหุ้นสากลนี่คือเป็นการสะสมมาให้ให้ตัวเองนะใช่มันคือการสะสมแล้วก็ประกันสุขภาพมันก็ดีอยู่ใช่ครับนะเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องเสียสะดุ้งสตางก้อนโตอืมนะครับเออเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับเด็กอายุสิบหกคนหนึ่งนะและที่สําคัญคือหลักๆเขามาปรึกษาเออกว้างๆครับพี่ว่า หนูพอจะเริ่มทำบ้านเช่าได้ไหมคะและจะเริ่มจากตรงไหนดีปลอที่บ้านทำรีสอร์ทอยู่แล้วเลยจะมีคนมาขอเช่าแบบรายเดือนบ้างทีนี้เนี่ยน้องก็เลยอยากทำแยกออกมาจากพ่อแม่บ้างค่ะโอ้โหวิญญาณแบบองค์ธพเนสูงมากครับผมนี่อ่านได้จากประโยคแล้วนะครับนึกย้อนกลับไปตอนสิบหกพี่ดูแย่เลยเลวไ้พร้อๆกันเลยโปรดิวเซอร์ยังหัวเราะเลยโอ้ ดีนะครับนะที่น้องเขียนคำถามมาไม่ยาวนะครับเพื่อยาวว่นนี้ยิ่งแย่ไปเรื่อยๆนะครับผมสะเทือนใจเออเออเออเอ,อ,อ่ะ <c oughs> เด็กมีแนวคิดที่จะทํามาหากินครับอยากจะลงทุนนะเพื่อต่อยอดนะความมั่งคั่งตัวมันเป็นเรื่องดีนะดีมากนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกอน้องเจ้าของเรื่องก่อนนะครับว่าด้วยอายุครับแล้วก็รายได้เนี่ย การที่เราจะกู้ยืมเงินมาลงทุนเนี่ยมันยากสักนิดหนึ่งครับผมนะฮะเพราะบ้านเราก็ใช้กฎเกณฑ์เรื่องการบรรลุนิติภาวะนะแล้วก็แหล่งรายได้ที่มีความชัดเจนครับนะครับแม้ว่าเราจะมีที่ของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งว่างอยู่สามารถเอามาเป็นหลักทรัพย์ข้าประกันได้แต่ว่าถ้าจะทําในชื่อตัวเราเองเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะยากไปสักนิดหนึ่ง,งั้นอาจต้องบิดบิดไปบ,บิดบิดไปถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องใช้เงินมาลงทุนแล้วก็นะฮะแต่ไอ้เรื่องนั้นนะพี่ว่าทีหลัง เวลาเราจะทําอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยพี่อยากจะให้เราชัดเจนกับไอเดียของเราซะก,ก่อนแล้วเรื่องเงินเนี่ยเอาไว้ท้ายสุดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้เรายังกู้เองไม่ได้นะแล้วโค้ดหนุ่มแนะนํำยังไงก็คืออยากจะแนะนําให้น้องทํากันบ้านเกี่ยวกับการลงทุนอันเนี้ยของน้องให้มันชัดเจนอนะครับโดยการประเมินว่าสมมุติว่าที่บ้านเช่าสักสองสามหลังเนี่ยเกิดเราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนหรือใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะฮะอาจจะลอง พูดคุยกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ทํารีสอร์ทอยู่แล้วก็พอจะมีช่างผู้รับเหมาอะไรต่างๆเนาะว่าถ้าทำเป็นบ้านพักเนี่ยมันจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่คือเรายังกู้ไม่ได้แต่เรารู้จว์ไว้ก่อนครับนะอาจจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่อาจจะมาดูเรื่องการตลาดสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันจะมีคนเช่าแน่นอนหรือเปล่านะโดยการ,รดูจากรีสอร์ทพ่อแม่ที่น้องเขาเล่าว,ว่ารีสอร์ทเนี่ยเข้ามาพักสองสามวันแล้วก็กลับครับแต่มันมีคนบางคนมาถามว่ามีให้พักยาวๆไหมตรงนี้มันก็อาจจะเหมาะแต่ว่า ไอาการมีมาถามเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะครนะเราต้องดูตัวความหนานแน่นของความต้องการด้วยอาจจะดูที่พักใกล้ๆว่าเขามีเปิดทําแบบนี้หรือเปล่าครับแล้วมันยังมีอัตราคนมาขอเช่าเยอะน้อยแค่ไหนยังไงไม่งั้นทาลงไปผู้เงินมันไม่เข้าอนะครับครับผมออันนี้ก็ต้องดูประกอบกันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ทำตัวเลขอะไรทั้งหมดแล้วโอเคอยากจะดูแล้วตลาดเป็นไปได้ตัวเลขการก่อสร้างอะไรต่างจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับให้เราลองมาดูซิว่าถ้าเกิดว่าทําจริงเนี่ยมันจะมีกําไรไหมค่าเช่าที่มันทําได้ในแถวนั้นราคาเท่าไหร่เพราะว่าเรากาหนดค่าเช่าเองไม่ได้นะค่าเช่าตัวดูว่าแถวนั้นเขาเช่ากันสามพันห้าพันเราก็ต้องราคาตามนั้นแหละเสร็จแล้วเรามาดูว่าเออได้ไหมแล้วก็มันเป็นบวกไปลบยังไงอถ้าเกิดว่ามีคนไม่พักอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเราจะจัดการมันยังไง นะอารมณ์เขาใช้คํานี้ก็บอกว่าให้ทําการบ้านของผู้ประกอบการก่อนครับให้มันเห็นในกระดาษเห็นในหัวก่อนว่าเอมันทําได้จริงไหมมีความต้องการพักแบบนี้หรือเปล่าครับด้านการเงินเป็นยังไงโอเปเรชั่นละ่ะถึงว่าจริงจริงน้องจะมาคุมมันได้ไหมน้องเพราะน้องต้องไปเรียนหนังส ữ, ือหรือน้องจะต้องจ้างคน พอเราได้เรื่องการตลาดกับเรื่องโอเปอเรชั่นชาร์ปุ๊บมันจะโยงมาที่การเงินว่าโอเคเดือนหนึ่งถ้ามีคนเช่าประมาณเท่านี้เราอยู่ได้มีค่าใช้จ่ายคือค่าทําความสะอาดจ้างคนมาดูแลอะไรต่างๆยังไงได้บ้างนะครับหรืออาจจะใช้ของที่บ้านมาก่อนก็ไดนะ้ยืมมาก่อนยืมยืมยืมมาก่อน,นย,ยืมมาก่อนเป็นพี่ว่าตัวเลขตรงนี้สําคัญคือต้นทุนจริงๆเริ่มต้นเท่าไหร่ครับแล้วทาทําไปเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่รอดได้หรือเปล่านะครับตรงนี้อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยดูตัวเลขก็ได้นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําตรงนี้อยู่แล้วใช่ท่านก็จะมาท้วงมาติมาติงอะไรต่างๆก็ว่ากันไปครับพอผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ปุ๊บน้องจะรู้แล้วว่าใช้เงินประมาณเท่าไหร่อ <Ừ. S 2> ทีนี้มันอยู่ที่การไฟแนนซะ์ละครับนั้นอย่างที่เล่าไปจากไฟแนนซ์ในชื่อน้องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะก็มีทางเลือกอยู่นะครับบ้างพอสมควรหนึ่งก็คือไฟแนนซ์ธนาคารนั่นแหละนะขอกู้ยืมเงินจากธนาคารนั่นแหละครับแต่ว่าใช้ชื่อพ่อแม่ครับซึ่งตรงนี้โจทย์อันแรกคือน้องต้องเอาแผนเนี่ยมานั่ง เนอะพ่อแม่บอกเอ้ยมไม่รอดไม่รอดอนะต้องคุยกับเขาเพราะเขามีประสบการณ์ก็แลกเปลี่ยนกันแม้มันจะเป็นการลงทุนของเราแต่ก็ฟังผู้ใหญ่วานิดหนึ่งแลกเปลี่ยนกันอ่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาถ้าเกิดว่าพ่อแม่เห็นด้วยนะก็กู้ยืมธนาคาร,ครนะฮะแล้วก็ใช้ชื่อพ่อแม่ไปก่อนถึงเวลาน้องโตก็โอนมาเป็นของน้องอก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรครับอันที่สองที่พี่แนะนํา ไฟแนนซ์พ่อแม่เลยอันนี้เวลาติดขัดอะไรต่างๆมีตะไว้ก่อนได้อะไรอย่างนี้ก็คุยกับพ่อแม่ว่าอยากจะลองทําเป็นของตัวเองดูอยากจะบริหารดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องโชว์ความพร้อมนะอย่างที่บอกการบ้านเมื่อกี้โชว์ให้ท่านเห็นแล้วว่าเราคิดเบ็สเจสระตะมาแล้วอให้ท่านมั่นใจซึ่งการไฟแนนซ์กับพ่อแม่เนี่ยก็มีข้อดีคือเขาก็จะแบบเรียกว่ามีความผ่อนปลนได้เยอะนะเดือนนี้ไม่ไหวจริงๆคนไม่มาพักเลย ก็แก้งลืมลืมเดินผ่านไปเดินที่ชั้นสองเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอันที่สามอันนี้อาจจะเสี่ยงหน่อยแต่ว่าพี่พูดว่ามันเป็นช่องทางที่ทําได้แล้วกันก็คือการระดมทุนกับคนรู้จัก แต่อย่าระดมเป็นหุ้นนะอย่าระดมให้เขามาเข้าเป็นหุ้นกับเราเพราะว่าอันนั้นเขาจะต้องอยู่กับเราไปยาวๆเลยให้ระดมมาเป็นลักษณะเป็นเงินกู้นะแล้วก็ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารเล็กน้อยอือะไรต่างๆแบบนี้อันนี้ก็ทําได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เพราะเชื่อว่าถ้าท่านทํารีสอร์ทอยู่ตอนนี้ท่านมีประสบการณ์ครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากจะไปตบความฝันของเด็กๆนะครับเหมือนพี่ให้กําลังใจเราให้เป็นแนวทางแบบนี้แล้วกันนะครับแต่ว่า ความฝันกับความจริงมันต่างกันที่แผนการเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งที่พี่บูมเมื่อกี้จึงอยากให้น้องให้เวลากับมันเยอะๆไม่ต้องรีบนะครับช่วงเวลาแบบนี้การท่องเที่ยวยังเงียบๆอยู่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการคิดแล้วก็เตรียมการน,นะครับผมบ oh. ก็ฝากไว้นะฮะโอ้เป็นกำลังใจทางพี่โอมเป็นไงบ้างครับผมบโอ้ยผมนี่มานั่งเช็คลิสต์เลยครับเหมือนตอนแรกที่เราตั้งคําถามว่าตอนอายุสิบหกตอนอายุสิบหกทำอะไรอยู่เนี่ย เออนะคือแบบหนึ่งอายุยังน้อยความตั้งใจดีใช่ไหมพฤติกรรมการเงินดีหาไรายได้เป็นมีการลงทุนในตัวเองด้วยอย่างสหกรณ์การ <นะ S 2> สุขภาพเนี่ยแบบเออแล้วก็สนใจทรุรกิจการลงทุนในธุรกิจต่อยอดจากสิ่งที่พ่อแม่<อ>ได้มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโอ้ยอายุสิบหกเนี่ยคือจริงๆ มันน่าจะมีหลายสิ่งที่แบบเข้ามารบกวนเราเหมือนกันเนเพราะเป็นวัยรุ่นอ,ะอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้รักษาโมเมนต์ตรงนี้ครับเอาไว้แล้วก็จังเลยแล้วก็อย่างที่พี่หนุม่มบอกคือศึกษาแผนการตั้งแต่ในกระดาษให้มันเป็นแผนการเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่ต้องรีบลงทุนอะไรเยอะศึกษาไว้ก่อนใช้เวลาศึกษาไว้หาความรู้เยอะๆครเพราะว่า อายุแค่นี้มีเวลาให้ลองเทสลองลอง้มแบบสบายสบายเลย,ย,เลยใช่ครับแล้วก็ข้อดีสุดๆก็คือว่าสิ่งที่น้องสนใจมันมันมันสอดคล้องกับธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องรีสอร์ทอะไรเงี่ยน้องมีที่ปรึกษาด้วยใช่คนนั้นที่ปรึกษาสําคัญเลยครับก็คือแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยสามารถคุยคุยกันได้เต็มที่เลยแล้วก็ที่สำคัญคือมองว่าเห็นด้วยอย่างที่พี่หนุ่มบอกคือช่วงเนี้ย เรื่องของการท่องเที่ยวอะไรมันมันมันยังดูแบบซึมซึมใช่ไหม,มก็เป็นโอกาสดีในการที่จะศึกษาเรื่องของวิกฤตว่าถ้าสมมติเราเป็นเจ้า,จอาของจริงเจอแบบเนี้ยเราจะแก้เกมยังไงแล้วก็สิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยนอกเหนือจากรีสอร์ทของพ่อแม่แล้วเนี่ยอ,อะไรมันคือจุดเด่นและความแตกต่างอะไรเงี้ยผมว่าอายุ16ข้อดีคือเรายังสามารถที่จะเดินทางไปสตูดี้กับที่พักอื่นๆแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ใช่ใช่ประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ ที่เรากําลังจะไปในความฝันในอนาคตครับได้อยู่พอสมควรโดยเฉพาะที่พักช่วงเนี้ยราคาไม่แพงมากเบ๋อพักใคร่ใกล้เข้าไปในเมืองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยที่พักก็ยังไม่ไม่แพงมากถ้ามองไปโอกาสก็ถือว่าไปสตัดดี้คู่แข่งไปอะไรยังไงด้วยผมว่าก็น่าจะเอามามาใช้ได้นะครับแล้วก็โอ้โหเขียนจดหมายมาแบบนี้ด้วยวัยสิบหกปีตั้งต้นแบบนี้ก็ก็เชื่อว่าทําได้แน่นอนเป็นกําลังใจให้เลยนะครับแล้วก็ โอ้ยต้องบอกในฐานะเป็นคุณพ่อคนหนึ่งเลยฮะเนือสิ่งอื่นใดเลยคือการเห็นลูกมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ดูแลเรื่องเงินทองตัวเองได้ดีนะครับมีความคิดที่นําไปสู่การตัดสินใจที่ที่ถูกต้อง oh, โอ้โหโคตรวางใจอบอกเลยว่า ตายตาหลับนี่ใช้คํานี้เลยนะเหตนั้นก็ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเนี่ยนะเลี้ยงน้องมาได้โอ้โหมีความคิดที่ดีมากเลยนะครับใช่ครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่มีคําถามนะครับอย่าได้เก็บคาถามของท่านไว้เพียงกำแพงครับผมนะครับส่งมาพูดคุยกับเรานะครับในการเดอะมันนี่เคสบายเดอะมันนี่ค้นนะครับผมกับโอมอาจจะไม่ได้ให้คําตอบที่100%ปรกลับไปแต่เชื่อว่าได้เป็นเพื่อนคิดเพื่อนคุยนะครับแล้วก็เพื่อนที่ให้คําแนะนําคุณขอเป็นเพื่อแล้วกันสิบหกเลยนะพี่เนียนๆไปเนียนๆ เดี๋ยวก็แก็บก็เก็บไม่เสียงตุมัติกับพี่เขาเขาต่อเขาต่อนะครับผมอ่ะก็เป็นกําลังใจทุกคนนะครับช่วงนี้การเงินก็หนักหน่วงกันนะแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเราประคองสติดีๆนะครับแล้วก็พยายามตัดสินใจบนทิศทางที่ถูกต้องนะนะครับแล้วก็มีเราเป็นเพื่อนนะครับเด e ๋มันนี่แคสต์ไปเดี๋มันนี่โค้ดก็จะ เป็นที่พึ่งหนึ่งให้กับคุณนะครับ,รบก็ยกังมีคำถามกันเข้ามานะครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณเลยสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากติดตดามใน EP ต่อๆไปด้วยครับ,รบสำหรับวันนี้ผมก็โอมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for your ears.